เอาละครับคุณชมครับกำลังสนุกสนานกับการเดินทางเที่ยวและชมบรรยากาศภายในคอนโดที่ At The Tree นะครับอยู่ที่ราไวย์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยวห้องนี้เป็นแบบไหนนะครับพี่ช้างห้องนี้ราคา8ล้านเห็นไหมครับคุณชมครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าราคาสตูดิโอเริ่มที่ 2.7 แต่ว่าแต่ละห้องราคาก็แตกต่างกันไปจนถึง17ล้านห้องนี้8ล้านนะครับเป็น1เบดหรือว่า2เบดครับ1เบดนะครับ1เบดรูมแล้วก็2ห้องน้ำใช่ไหมฮะเป็นของลูกค้าชาวสวีเดนนะครับที่จับจองแล้วก็ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือห้องครัวแบบบิวอินเลยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นี่ตู้ของตกแต่งบิวอินอย่างสวยงามเมื่อกี้บอกว่าประตูนี่คือเป็นประตูไม้แท้ไม้สักนะครับที่สั่งตรงจากทางเหนือเห็นแอร์ข้างบนไหมครับสวยงามครับเป็นแบบคาเซ็ตไทยใช่ไหมฮะอันนี้คือคนที่ชมตรงนี้นะครับมี2กรณีเอ้ยมี2แบบก็คือคือให้ดูว่าความมั่นคงแล้วก็พัฒนาของเขาเรียกอะไรความคืบหน้าของการสร้างคอนโดไปถึงไหนส่วนใครที่อยากจะมาซื้อก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้คือครึ่งหนึ่งก็ขายได้แล้วอีกครึ่งหนึ่งก็ยังรอคุณหรือว่าถ้าว่าคุณมีเพื่อนพ้องน้องพี่หรือว่าใครก็ตามที่สนใจอยากจะมาดูคอนโดที่ภูเก็ตเพียงแต่คุณบอกชื่อคุณก็ได้เปอร์เซ็นต์ 5% ด้วยใช่ไหมครับน้องใหม่ตามเงื่อนไขนะครับที่ทางคอนโดบอกให้โอเคครับมาดูที่ระเบียงตรงนี้นะฮะระเบียงตรงนี้นี่คือวิวตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3ใช่ไหมครับชั้น3มองไปสระว่ายน้ำตรงนั้นแล้วก็เมื่อกี้ที่เราเดินมาจากข้างล่างนะครับตรงที่มีผ้าสีดำปกคลุมอยู่เพราะว่าช่างกำลังวาดภาพใช่ไหมครับวาดใบไม้ต่อเติมใบไม้ให้เติมเต็มเป็นต้นไม้ที่สวยงามเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เราจะไปพูดคุยกันถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้แล้วก็กว่าจะมาเป็นกว่าจะเอาทรายเอาหินมาสร้างเป็นสถานที่ที่สวยงามหรูหราแบบนี้มาได้อย่างไรแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้เราพาไปดูห้องอื่นก่อนนะครับไปดูวิวอื่นก่อนนะครับ